อบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับท่านนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ครับ Talk Show ของผมในวันนี้เป็นผู้หญิงคนนึงผมกล้าพูดกับตัวเองและกล้าพูดกับท่านผู้ชมเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเจอเธอผมมีความสุขเสมอเธอจะเอาสิ่งดีๆมาให้ชีวิตผมเสมอทั้งๆนี่ในชีวิตของเธอนะครับจริงๆแล้วเธอต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันต้องตรากตรำหลายๆอย่างเลยแต่เธอทำมันด้วยความรู้สึกของคำว่าหน้าที่และเธอทำมันมาได้มาถึงจุดหนึ่งจุดที่เธอแฮปปี้กับชีวิตแฮปปี้กับความสบายผมถามว่าอะไรที่เธอแฮปปี้ที่สุดความจริงมันต้องถามคำถามสุดท้ายเลยนะฮะแต่ผมเอามาพูดก่อนเลยหนูไม่มีหนี้ไม่มีสินหนูมีความสุขหนูอยู่อย่างชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขหนูว่าหนูพอใจแค่นี้ความพอใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับและปัจจุบันนี้เธอก็มีความพอใจอยู่กับชีวิตของเธอเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเธอเป็นผู้หญิงไงเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยต้องดูแลตัวเองต้องโน่นต้องนี้อะไรมากมายหลายหลากด้วยกันแต่วันนี้จะได้มาดูว่าจริงๆชีวิตเบื้องหลังเธอจริงเธอดูแลอะไรอยู่บ้างขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณตั๊กคุณสิริพรอยู่ยอดครับสวัสดีค่ะดีค่ะดีใจได้เจอนะคะตั๊กนั่งเลยได้เจอพี่ๆคนเก่าแก่ด้วยใช่ใช่ไหม no, คือหมายความว่าเขาควรจะออกไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะดีใจได้เจอแบบว่าเพราะว่าไม่ได้เจอแบบพี่ๆทีมงานแบบว่าเก่าแก่ที่นี่เก่าแก่จริงนะครับที่นี่อยู่กันเนี่ยเกษียณที่นี่เกษียณอายุอ่ะ70จริงว่าคือ70นี่เริ่มเกษียณอายุนะครับแต่ว่าจะต่อให้5ปีคือเป็นถึง75โอ้ครับแล้วก็ถ้าเกิด75ทานโทษนะครับถ้ายังตะบันน้ำกินได้อยู่มาต่อได้อ่ะก็ไม่ว่าเนาะไม่ว่าครับไม่ว่ากันครับบางคนนี่มองผมไม่เห็นแล้วนะครับยังจะพยายามแต่งหน้าทำผมอยู่นะครับเปลี่ยนแว่นตานี่3หนแล้วนะครับเปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนไงจนสุดท้ายผมต้องบอกอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมต้องบอกว่าใส่แว่นด้วยสิเวลาทำผมใส่แว่นด้วยสิถึงว่าสิหนูมองพี่ไม่เห็นเลยเอาละครับเรามาเรื่องของตักดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของผมไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ตอนที่น้องภูทำไลฟ์สดทำอาหารจำได้ไหมใช่ค่ะที่อาได้เชิญน้องมาทำอะไรนะบราวนี่ใส่อินทผลัมใช่ใช่ใช่แล้วสงสารอาต้องชิมอ่ะใช่ทรมานมากว่าไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นเขาจะไปรุ่งทางด้านนั้นหรือไม่เอาละไม่เอาละอ๋อถ้าเธอตอนนี้ใช่ไหมคะเขาก็ยังชอบอยู่นะคะอาค่ะแต่ว่าตอนนี้เรียนหนักมากอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตอินเตอร์แบบว่าอยู่คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปี 3ค่ะอาเธอถามจริงๆนะทั้งอันนี้ไม่ต้องกังวลนะพูดอย่างความเป็นได้เลยคุยได้ทุกเรื่องเลยภูมิใจไหมเนี่ยดูดิลูกฉันเรียนอินเตอร์นะแล้วเรียนวิศวกรรมสุดยอดไหมเนี่ยคือหนูก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าหนูตระหนักอยู่ว่าเขาเป็นลูกหนูก็จริงอะแต่ว่าชีวิตก็คือชีวิตของเขาถูกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตั๊กอาจจะตามใจเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเขาเติบใหญ่เขาต้องไปมีครอบครัวเขาต้องไปใช้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นพ่อเป็นแม่เราก็ได้แต่ดูแลแบบห่างๆอย่างห่วงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็จะบอกไม่ใช่ว่าอุ๊ยปล่อยเลยนะหนูก็จะบอกว่าเขาแค่บอกว่าเตือนอยู่เป็นระยะคอยดูเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วนี่ใช่ค่ะเขาไปอยู่คอนโดคอนโดห่างใกล้ๆอยู่ติดกับมหาลัยเลยเพราะมันไปกลับลำบากมากนะมันไกลอยู่ครับจริงแต่ปี 3แล้วนะน้องแป๊บๆไหมจากวันนั้นที่นั่งคุยอาจนวันนี้ตั้งไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันๆนึงไปปีนึงมันไปเร็วมากอะใช่ใช่แล้วเราโทรคุยเขาเป็นระยะไหมหนูไม่ค่อยแบบโทรคุยหรือไลน์อะไรก็รู้เท่าไหร่กลัวจะไปจู้จี้จุกจิกเขาอะไรเงี้ยค่ะไม่ชอบบ่นจริงๆชอบแต่ไม่อยากบ่นใช่ไหมหนูแบบเกรงใจลูกกันหนูว่าจะเกรงเพราะว่าเขาโตแล้วโอ้โห20-21แล้วเขาโตแล้วว่าน้องอะไรเงี้ยค่ะตามมีความสุขเราก็ต้องให้เกียรติลูกเราก็ต้องเชื่อใจเขาใช่ค่ะแต่ว่าเราก็คอยถามแบบเป็นระยะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราเชื่อใจลูกเขาเป็นเด็กเป็นไงภูเป็นเด็กยังไงหนูคิดว่าตั้งแต่เขาเกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้หนูไม่รู้สึกว่าเขาไม่เคยมาสร้างอะไรให้หนูต้องปวดหัวปวดกระบาลหรืออะไรอย่างนี้เลยอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะไม่ดื้อไม่ดื้อเลี้ยงง่ายโดยตั้งแต่เกิดก็เลี้ยงง่ายตั้งแต่หนูท้องหนูก็ไม่แพ้ท้องด้วยอะไรเงี้ยไม่งงแงไม่โคลิกไม่อะไรรู้สึกว่าหนูโชคดีมากๆเลยโชคดีสุดเขาร้องเพลงได้อย่างแม่ไหมอันนี้เป็นแบบว่ามันเป็นความลับที่หนูแบบค้นพบได้แบบโดยอัตโนมัติโดยที่แบบว่าเอ้ยคือแบบมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ไปจัดที่พิษณุโลกบ้านคุณยายแล้วตั๊กมีรู้สึกว่าภูไหนๆวันนี้มันเป็นวันพิเศษแล้วว่าเดี๋ยวภูร้องเพลงกับแม่ได้ไหมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณยายได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบอิดออดนิดนึงแบบมีอิดออดนิดนึงอะไรแต่ก็โอเคแต่ก็ร้องแล้วปรากฏว่าเขาร้องเพลงคู่กันหัวหนูทึ่งเลยว่าเพราะเขาไม่ค่อยได้ร้องให้หนูได้ฟังหรืออะไรเงี้ยหรือมาฮัมให้หนูได้ฟังปรากฏว่าวันนั้นเขาร้องแล้วหนูอึ้งเลย
ตั้งน้ำตาไหลเลยคลิปนั้นตั้งน้ำตาไหลเลยแล้วคนเข้าไปดูเยอะมากเป็นเวลาที่คนดูเยอะมากค่ะลูกร้องเพลงแบบเพราะมากเฮ้ยผู้ไปฝึกร้องตอนไหนเพราะหนูไม่เคยสอนลูกร้องเพลงลูกร้องร้องดึงดันกันหนูอะเหรออืมแบบหนูน้ำตาไหลเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปนี่จะมาลงหน่อยนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีจะขอมาลงนิดนึงนะครับคือแสดงว่าเขาร้องเพลงได้อย่างแม่แสดงว่าเขาก็แบบว่าเขาคงแอบฟังเขาคงชอบฟังเพลงเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วเขาตลกอย่างพ่อไหมด้วยความที่เจ้าผัวเขาเรียนอินเตอร์เนาะเข้าใจแบบว่าเวลาเวลาแบบตลกของไทยกับตลกฝรั่งเวลาเราเล่นกับเขาเนี่ยเขาไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ใช่อะไรเงี้ยบางทีกลายเป็นว่าเขางอนอีกอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าผู้อันนี้พูดเล่นไม่พูดเล่นเขาจะไม่เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจใช่เล่นกับผู้พูดกับผู้ก็ต้องอธิบายให้เขาฟังนิดนึงเขารู้ไหมว่าพ่อเขาตลกมากอ๋อเขารู้ว่าพ่อตลกรู้ไหมนุ้ยนี่ยิ่งแก่ยิ่งตลกนะจริงว่าโอ้โหเก่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะอยู่ในเวทีเนี่ยเขาคุมเวทีได้เลยนะเขาคุมเวทีนะในทุกๆรายการที่เขาอยู่คุณไปดูได้เลยผมมีความรู้สึกผมดูนุ้ยแล้วผมภูมิใจมากผมภูมิใจนะแต่ผมจะชอบมากเลยถ้าเกิดช่วงที่เขาได้เข้าเล่นกับคุณนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มีละมันหายากที่รายการที่จะมาเล่นกันนะแต่เวลาเขาเล่นกับคุณแล้วมันสุดๆเลยชอบหรอเออชอบเดี๋ยวผัวเมียทะเลาะกันผัวเมียนั่นกันอะไรอย่างงี้เรื่องจริงมาอ้างเงี้ยโอ้มันมากมันมากแต่ชอบโอ้พี่นุ้ยดีใจตาเลยภูมิใจกล้าพูดนะฮะผมดูคุณทุกๆรายการนะไม่ได้ไม่ดูนะดูนะครับดูแล้วก็ชอบว่าเอ้ยนี่มันเก่งมันคุมเวทีได้อยู่เอาอยู่จริงๆและตอนนี้นะครับพอลูกไปอยู่ที่นู่นคุณก็อยู่กัน2คนผัวเมียมีใครอีกไหมที่บ้านแม่บ้าน2คนอ๋อแม่บ้าน2คนคุณ2คนผัวเมียแล้วก็น้องหมาน้องหมาอันนี้เป็นประเด็นของวันนี้เลยไอ้คำว่าน้องหมาคุณเนี่ยคุณเลี้ยงทั้งหมดจริงๆเลยกี่ตัวจริงๆเลยนะนะตักเลี้ยง4ตัวปอมปอมหนึ่งตัวชิวาว่า3ตัวแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ค่อยๆเนาะค่อยๆเสียไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนตอนนี้อยู่กับตั๊กอะฮะก็คือตัวคนที่เป็นสุดท้องซึ่งก็9ปีแล้วนะสุดท้องแต่ก็9ปีแล้วอันนี้ยี่ห้ออะไรฮะหนูนิ้วก้อยอันนี้นิ้วก้อยนะไม่ใช่นิ้วผิดนะตัวเล็กเขาเป็นสุดท้องไงแต่เขายี่ห้ออะไรฮะยี่ห้อชิวาว่าชิวาว่ายังอยู่แต่9ปี9ปีแล้วนะหูสำหรับชิวาว่า9ปีนี่ก็อายุถ้าเทียบเป็นคนก็ล่อเข้าไป70แล้วมึงฮะหนูคุยกับหมอล่าสุดก็ประมาณ60เลยประมาณนี้นะแต่รู้ไหมว่าชิวาว่าเคยมีคนที่เลี้ยงอายุยืนก็คือ19ปีเจ๋งมั้ยน้อเจ๋งเนาะโอ้เจ๋งเกินแต่ว่าตอนนี้บอกแล้วที่เขาอยู่ด้วยกัน4ตัวแล้วพอเขาค่อยๆเริ่มมาหายไปคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาไหมพูดแล้วจะร้องไห้อ๋อทำไมอ่ะหนูก็รู้สึกหนูก็โกรธตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนที่เขาแบบอยู่กัน4ตัวใช่ไหมหนูไม่ค่อยได้สนใจเขาเลยอะไรเงี้ยเพราะหนูถือว่าเฮ้ยเขามีเพื่อนเนาะเขามีเพื่อนฝูงแล้วหนูทำงานหนักตอนนั้นนะฮะแบบตื่นเช้ากับดึกตื่นเช้ากับดึกอะไรเงี้ยหนูก็ได้แต่ทักทายว่าไงล่ะอะไรแต่จะไม่ค่อยได้ไปแบบคลุกกับเขาอะไรเงี้ยก็ได้แต่อย่างนั้นอะไรเงี้ยฮะแล้วพอถึงวันที่แบบหนูมีวันหยุดอะไรเงี้ยหนูก็จะนอนแบบกัดตุนอะตุนการนอนไว้เงี้ยฮะอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เล่นเขาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยจนเขาค่อยไปทีละตัวทีละจนถึงเหลือตัวสุดท้ายนะแต่ไม่รู้สึกว่าชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อต้ากีต้ากีต้าตัวผู้อะสีขาวตั้งเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วเขาไม่มีใครเขาหันซ้ายขวาเมื่อก่อนเขาเคยหันซ้ายขวาเขาเจอเนาะเขาเจอเพื่อนเจอพี่เขาแต่ตอนนี้เขาไม่เจอใครเลยอะไรเงี้ยตาก็เลยมารู้สึกได้ว่าพี่ไม่ได้แล้วกลัวเขาเหงาไหมกลัวเขาเหงาใช่ไอ้ใครนะพูดให้หนูฟังบอกว่าน้องหมาเนี่ยโลกของเขาอ่ะมีแค่เราคนเดียวนะใช่ไหมเนาะเราหัวหน้าฝูงใช่หนูก็เลยแบบนึกถึงคำนี้ต้องเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหันซ้ายขวาไม่เจอใครอะไรเงี้ยตั้งเลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยต่อให้หนูทำงานหนักขนาดไหนอะไรก็ตามอะไรเงี้ยหนูก็ต้องเอาเขาไอ้เจ้ากีตาร์เนี่ยเป็นหมาตัวแรกในชีวิตเลยหนูต้องใช้คำว่าในชีวิตนะคะที่ได้ขึ้นมานอนบนเตียงนอนหนูอ๋อเหรอแล้วตอนนี้หนูก็ไล่ตะเพิดผัวไปนอนที่อื่นนะจริงเหรอจริงเหรอนี่เราจะสร้างบ้านต่อหน้าไฟเลยไม่ใช่แล้วเมื่อก่อนโอเคหันไปซ้ายหันไปขวาก็อ่ะสามีนอนเนาะตอนนี้หนูไล่ผัวไปนอนที่อื่นแล้วพี่นุ้ยตอนนี้ละเหตุไปนอนในห้องแบบห้องอะไรนะห้องรับแขกอ่ะงั้นแล้วตอนนี้หนูก็เอาน้องหมามานอนเพราะหนูต้องนอนกับกีตาร์หนูต้องนอนกีตาร์แต่เป็นโชคดีของหนูหรือเปล่าที่พี่นุ้ยเขาก็รักกีตาร์ใช่เขาก็รักไหมรักแต่รักแบบผู้ชายอ่ะนะคืออย่างงี้อ่ะไอ้เจ้ากีตาร์มันก็เหมือนเป็นลูกเนาะเพราะลูกก็ไปแล้วต่างลูกก็เติบโตไปแล้วเขาลูกมันมาอยู่บ้านกับเราแล้วเนี่ยไอเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นลูกเราอ่ะใช่ไหมเราก็อายุเยอะกันแล้วอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเขายินดีออกไปนอนนอกห้องอย่างสบายใจโดยให้กีตาร์ยินดีคุณรู้ไหมว่าเขายินดีมากเพราะว่าเขาไม่ได้อยากนอนกับคุณเลยโถหนูไม่ได้อยากนอนกับเขาหนูรำคาญสกิดมึงอยู่นั่นแหละรำคาญดีแล้วที่ไปนอนห้องรับแขกอ่ะหนูจะได้พักผ่อนบ้างเออโอ้โห
อ๋อใช่ไหมฉันอ้วนดำเหมือนหนังปลาดุกใช่ไหมผัวพูดแต่หนูเก็บอาการนะแต่ข้างในหนูจี๊ดมากเลยอะไรเงี้ยหนูจี๊ดมากเลยฟันแล้วช่วยวิเคราะห์หนูหน่อยสิว่าหนูเป็นโรคประสาทไหมหนูบ้าเปล่าอะไรเงี้ยนะหนูเคยเป็นโรคนี้อยู่ครั้งหนึ่งตอนน้องภูแต่ว่าตอนน้องภูเนี่ยหนูไปหาหมอคือหนูเป็นซึมเศร้าหลังคลอดเหมือนกับว่าเราจะรักลูกมากผิดปกติกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่าไอ้ตอนนั้นหนูเป็นซึมเศร้าหลังคลอดเพราะโฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงเนาะมันสวิงเนาะแต่ตอนเนี้ยมาพอมาเป็นกีตาร์เนี่ยตั้มเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกตรงนั้นอะเหมือนมันกลับมาอีกครั้งนึงแต่มาอยู่ที่กีตาร์แทนใช่แต่มันจะเกี่ยวมั้ยอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยตั้ง50กว่าแล้ววัยทองหรือเปล่าวะเนี่ยหนูก็เลยคิดกับตัวเองอย่างนี้อะไรเงี้ยวัยทองอาก็เข้าใจเนาะฮอร์โมนมันก็สวิงเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยฮะแต่มันเป็นเรื่องยากผมไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้เลยผมพูดได้แต่ว่าหมานะมันติดเรามากคุณรู้ใช่ไหมว่าเวลาที่เราไม่อยู่เขาชะเง้อตลอดคุณรู้ใช่ไหมว่าเวลาที่พอเรากลับมาแล้วเขาดีใจแค่ไหนคนทำอย่างนั้นไม่เป็นนะถ้าคนทำเป็นผมว่าเราก็อาจจะติดคนบ้างเหมือนกันนะคุณรักหมาไหมครับผมรักทุกอย่างผมไม่เกลียดผมไม่ใช่คนที่เกลียดอะไรผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่เขาเห็นเราเนี่ยแล้วเวลาที่เราอยู่ในบ้านแล้วเขาเป็นเงาตามตัวเป็นไหมคุณเดินไปตรงไหนกีตาร์ตามใช่หนูจะต้องอยู่ในกีตาร์หนูอยู่ในสถานีกีตาร์ตลอดเวลาเขาเกลียดเวลาอาบน้ำไหมอีตาเนี่ยนะเขาไม่ชอบให้หนูเช็ดเท้าไม่ชอบให้หนูเวลาเขาเป็นคนที่ต้องไปฉี่นอกบ้านแล้วพอเขาว่าปุ๊บมันเหยียบข้างนอกมาเนาะหนูก็ต้องเอาผ้าเปียกเช็ดเท้าเขาสิแต่เขาจะไม่ชอบอีตาตลอดคือหน้าเนี่ยเห็นหน้าเนี่ยแบบคือหนูก็ทำหน้าอย่างหมาไม่ได้เนาะแบบแต่หน้าเนี่ยรู้เรารู้เลยว่าไม่ชอบคือกูไม่ชอบไม่ชอบคุณต้องดูให้ดีนะครับที่ไม่ชอบเพราะอะไรรู้ไหมอุ้งเท้าเขานุ่มมากเวลาที่คุณเช็ดโดยที่คุณใช้ผ้าหมาดหมาดกับผ้าเปียกถ้าคุณใช้ผ้าเปียกเช็ดเขาจะไม่เป็นกริยาอย่างนั้นต้องเอาเปียกๆเลยครับแล้วก็ลูบเบาๆแล้วทำสัก 2-3 ทีเขาจะเริ่มชินกับคุณว่าคุณไม่ได้ทำร้ายเขาแต่ที่บางคนส่วนใหญ่จะเวลาที่จะเช็ดใช้ผ้าหมาดหมาดเช็ดก็เรามีความรู้สึกว่ามันจะได้ไม่ต้องเปียกไงมันเป็นการทำร้ายเขาเท้าเขานุ่มครับไปดูใหม่ลองทำดูแล้วคุณจะพูดให้เลยว่ามันจะรู้สึกดีขึ้นจริงๆเลยนะครับจริงๆเวลาที่อยู่บ้านในการจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสุขมากคุณมีความสุขมากนุ้ยมีความสุขมากนุ้ยเขาเล่นกับหมาบ้างไหมเล่นค่ะแต่ว่าเจ้าต้าเขาจะติดตักมากกว่าพี่นุ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างที่จะตักเล่าให้อาฟังว่าลองวิเคราะห์หน่อยที่หนูบ้าไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยกลางคืนหนูก็นอนดูเขาอะไรเงี้ยนะฮะกาวเขานอนดูเขาอะไรเงี้ยแล้วหนูก็จะนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าต้ามันจากเราไปแล้วเราจะอยู่ยังไงวะแล้วน้ำตาหนูก็ไหลพักเพราะน้ำตาไหลพักเมื่อคืนก็ยังร้องไห้เลยอันนี้เรื่องจริงเมื่อคืนก็ร้องไห้อันนี้ไม่ได้บ้าครับแต่อันนี้เป็นการห่วงตัวเองไม่ได้ห่วงหมานะครับเอาหรอฟังดีๆนะครับ เวลาเขาจากเราไปเขาจะจากเราไปตามธรรมชาติที่เขาจะต้องไปแต่เราเนี่ยไม่ได้ห่วงการจากไปของเขานะครับเราห่วงตัวเองว่าเมื่อเขาจากไปแล้วเราจะอยู่ยังไงอันนั้นไม่ได้รักหมานะครับเอาหรออันนั้นรักตัวเองครับถ้าคิดตรงนี้เป็นเริ่มคิดเข้าใจว่าถ้าเรารักเขาเราก็ดูแลเขาดีที่สุดตอนนี้จบเลยที่คุณทำนี่ดีสุดแล้วนะฮะไม่มีใครทำไม่มีใครไล่ผัวออกไปจากห้องแล้วให้หมาอยู่แทนนะอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วนะฮะดีสุดนะห่างลูกห่างผัวได้แต่ห่างสุนัขไม่ได้นะอันนี้เพราะสงสารเพราะรักเขาไงเมื่อก่อนนะหนูเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหแบบว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองแบบว่ามากเลยอะไรเงี้ยคนจะเท้าเลยคิดดูนะตอนนี้ถ้าเกิดหนูมีเวลาว่าหนูจะไม่ออกไปไหนไม่ออกไปไหนเลยอ่ะไม่เชื่ออาดูเล็บหนูทุเรศว่าหนูไม่มีนะที่จะบอกอย่างเงี้ยหนูก็จะต้องคุณผู้ชมดูสิคะขนาดเล็บถลอกดิฉันยังไม่ไปทำเลยไม่อยากห่างหมาเออบ้าบอไม่บ้าครับไม่บ้าครับแต่เขาเรียกอะไรรักมากแต่ระวังให้ดีนะฮะรักเขาไม่มีปัญหานะแต่เสร็จแล้วมันจะกลายมาเป็นรักตัวเองดูให้ดีนะฮะดูให้ดีถ้าเกิดว่าเขาตายจากไปอย่างสงบแล้วคุณยังจะเสียใจอยู่สมมตินะแล้วคุณจะเสียใจเรื่องอะไรอ่ะก็เสียใจให้ตัวเองแล้วไงไม่ได้เสียใจให้เขาไงก็ถ้าเกิดเขาตายไปอย่างสงบคุณต้องดูให้เป็นนะครับถ้าคุณดูเป็นคุณจะมีความสุขมากๆเลยเพราะคุณควรจะใช้เวลาทุกวินาทีที่อยู่เขายังมีความสุขไม่ใช่มีความทุกข์แต่ตอนนี้คุณใช้เวลาอยู่เขายังมีความทุกข์นะครับมองเขาแล้วก็คอยทุกตลอดเวลาเลยว่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่อยู่เขาจะเป็นยังไงเอ้ยเขาอย่างนั้นงี้เขาจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ถูกนะครับต้องมีความสุขเขาต้องเห็นเอ้ยกีตาร์แกเริ่มเดินเป๋แล้วเว้ย ต้องเป็นอย่างนั้นฮะแล้วจะมีความสุขนะครับ จริงๆนะเคยเอาสุนัขเนี่ยไปที่
พิษณุโลกด้วยความที่เป็นห่วงกีตาร์วันเกิดแม่ต้องไปอยู่กับแม่10วันเนี่ยบ้าจริงๆอันนี้บ้าจริงฮะอันนี้บ้าจริงอันนี้บ้าอันนี้บ้าจริงคือทุกปีใหม่มาเนาะทุกปีใหม่อ่ะหนูจะต้องขึ้นไปอยู่กับแม่เป็น10วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันล่าสุดเนี้ยเอาต้าไปด้วยหนูคิดว่าเอาต้าไปด้วยแต่บังเอิญว่าบ้านแม่เนี่ยมันเป็น2ชั้นแล้วหนูต้องนอนชั้น2นอนชั้น2แล้วบ้านแม่เนี่ยมีแบบว่าขี้นกเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขี้นกเยอะมากแล้วแบบว่าเอาต้าเวลาต้าไปเดินเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าโอ้โหสงสารต้ามากเลยมันจะยุงจะเหยียบอะไรเงี้ยเหยียบขี้นกแล้วอยู่ได้กี่วันต้าอยู่ได้กี่วัน 2-3 วันเองอะไรเงี้ยก็เลยต้องส่งต้ากลับส่งต้ากลับเรายังอยู่กับแม่เราอยู่กับแม่อยู่อีกกี่วันอยู่แค่2วันแล้วบอกแม่ว่าแม่จะโกรธหนูอะไรก็ว่าไปนะแต่หนูอยู่ไม่ไหวแล้วหนูทรมานแล้วเกินหนูคิดถึงต้าแม่เขาน้อยใจว่ามึงรักหมามากกว่าแม่ไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่ความรักคือในใจคุณแยกความห่วงเป็นอย่างนี้คุณมีความรู้สึกว่าแม่ยังดูแลตัวเองได้แต่ต้าดูแลตัวเองไม่ได้คุณก็เลยเป็นห่วงต้ามันไม่ใช่เรื่องความรักนะครับไม่เกี่ยวกับความรักเอาความรักหมากับความรักคนเอามาเทียบกันไม่ได้แต่คุณเป็นห่วงต้าเพราะเขาดูแลตัวเองไม่ได้เขาขาดคุณไม่ได้คุณคิดอย่างนั้นแต่ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขมากคือค่ะบอกว่ามันตกผลึกแล้วเนาะแบบหนูก็50กว่าแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรเหตุการณ์ต่างๆมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะตั๊กเลยไม่รู้สึกว่ามาถึงตอนเนี้ยชีวิตของหนูนะลูกก็จะจบแล้วเนาะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปหรือจะเป็นลูกของพี่นุ้ยนะอะไรเงี้ยทุกคนก็จบมีงานทำหมดแล้วอะไรเงี้ยนี่สิเราก็ไม่มีอะไรมีแต่ว่าเราสองคนเนี่ยเราจะใช้ชีวิตกันยังไงสองคนตายายแค่นั้นเองค่ะผมชอบคนนี้มั้ยชอบคำเมื่อกี้รู้มั้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวจับไม่ทันจะเข้าใจไม่ท่องแท้อย่างผมเขาพูดว่าลูกของพี่นุ้ยพี่นุ้ยมีลูกนะครับมาก่อนแล้วพี่นุ้ยก็คือลูกของพี่นุ้ยก็ดูแลตัวเองได้เรามีความสุขแล้วและนี่ลูกเราก็กำลังจะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีความรู้สึกที่ความผูกพันคือทั้งลูกของพี่นุ้ยและลูกของเราก็หมดไปแล้วปัญหาตอนนี้เราก็เลยสบายแต่ไม่สบายอยู่อย่างเดียวท่านผู้ชมพี่นุ้ยมาพูดว่าวันนึงเขานั่งอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันสามีภรรยาแล้วเขาก็มองก็ดูตั๊กด้วยความเอ็นดูแล้วก็เห็นตั๊กด้วยความเอ็นดูแล้วก็บอกตั๊กทุกวันนี้นะเธอนะทั้งอ้วนทั้งดำหนังเธอเนี่ยมันหนังปลาดุกเหมือนหนังปลาดุกเปรตภาพที่เป็นตลกภาพที่เป็นตลกมันพูดกับเมียมันบอกว่าทั้งอ้วนทั้งดำและหนังก็มันเหมือนกับปลาดุกเห็นภาพมันน่าจับมาเผากินเหลือเกินเป็นรู้สึกยังไงครับมาหรือมันเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดอะคนอื่นพูดนะหนูจะไม่เจ็บใจนะแต่ผัวพูดเนี่ยมันเจ็บจี๊ดนะเนาะเนี่ยเพื่อนฝูงหรือรู้จักกันอะไรเงี้ยแค่ว่าเราอ้วนเอาเลยเราไม่รู้สึกอะแต่ผัวพูดแต่หนูเก็บอาการนะแต่ข้างในหนูจี๊ดมากเลยอะไรเงี้ยหนูจี๊ดมากเลยแต่ตอนนั้นอ้วนจริงๆนะครับตอนนั้นมันตอนที่อ้วนจริงๆหนูก็ยอมรับทั้งอ้วนทั้งดำแล้วหนังมันเหมือนหนังปลาดุกหนูก็ไม่ได้เถียงมันนะหนูก็นั่งฟังเฉยๆแต่หนูก็มีแบบว่ามึงคอยดูกูหนูนึกในใจงี้เลยนะมึงคอยดูกูแล้วทำไงครับหนูไม่บอกเขาสักคำเลยนะแต่หนูนึกในใจหนูว่าอ๋อใช่ไหมฉันอ้วนดำเหมือนหนังปลาดุกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคอยดูอะไรเงี้ยที่จะทำให้เห็นหนูเลยลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเลยยังไงครับโดยการที่ว่าโอเคหนูก็ส่องกระจกนะก็ได้เราอาจจะละเลยการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยหนูก็ยอมรับว่าตอนนั้นน่ะหนูใส่เสื้อผ้าไซส์ XL หนูก็ยอมรับอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่รู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเราต้องลุกมาปฏิวัติดูแลตัวเองอะไรเงี้ยฮะตั๊กเลย1เริ่มจากการกินอ่ะตั๊กเป็นโรคอยู่อย่างนึงอันนี้เป็นโรคเลยนะอ่ะนะมันจะมีโรคอยู่อย่างนึงคือว่าเค้าเรียกว่าอะไรนะปากว่างไม่ได้ปากจะต้องแบบว่ามีอะไรอยู่ในปากอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะที่บ้านตั๊กจะมีเค้าเรียกเป็นเชลฟ์เนาะอ่ะนะเป็นชั้นวาง2อันอันละ3ชั้นก็เป็น6ชั้นรู้มั้ยว่าใน6ชั้นนั้นน่ะเต็มไปด้วยของกินจุกจิกของแบบกรุบกรอบเหมือนกับเข้าไปเซเว่นเลยประมาณนั้นเลยอ่ะอย่างนั้นเลยเอาเซเว่นมาไว้ที่บ้านเป็นอย่างนั้นเลยค่ะนี่เรื่องจริงแล้วหนูแบบจะต้องแบบว่าแล้วแบบผ่านได้มาปุ๊บหนูก็จะฉวยฟุ๊บแล้วก็ใส่ปรุงใส่ปากคือปากนี่ไม่เคยว่างจะต้องทำงานแล้วยิ่งวันไหนว่างๆอยู่บ้านดูหนังอ่ะเนี่ยข้างๆและหยิบมาละมาปุ๊บๆอย่างนั้นเลยมันเป็นอัตโนมัติยันนอนแล้วหนูทำยังไงก็คือเริ่มแรกเลยคือหนูก็ต้องจัดการไอ้ตรงนี้คือไม่กินอีกเลยปฏิวัติตัวเองปฏิวัติตัวเองเลยค่ะกวาดไอ้ขนมที่อยู่ในเชลฟ์ออกไปให้หมดเลย6ชั้นน่ะนะแล้วจะให้กวาดไอ้6ชั้นเนี่ยเอาไปทิ้งให้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอ๊ะมันก็ยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ผลยังค่ะยังไม่ได้ผลเพราะผัวตอนกลางคืนมาต้อง
พี่หนุ้ยเป็นคนที่กินก่อนนอนแล้วชอบกินต่อหน้าเราแล้วต้องชวนเรากินแล้วก็ชวนเรากินแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วน้อยใจอีหนุ้ยก็น้อยใจถ้าหนูไม่กินใช่หนูก็เลยเอ๊ะหนูคงต้องหาตัวช่วยแล้วหนูก็เลยไปหาตัวช่วยบังเอิญว่าไปเจอนี่เลยค่ะรุ่นพี่คือคุณเอ๊ชุติมาจริงๆแล้วเขาเป็นรุ่นพี่หนูแต่หนูไม่นับถือเป็นรุ่นพี่นะหนูเรียกเอใช่ไปเจอเอแล้วแบบเอเขาไปอยู่ช่วงนึงที่เขาอ้วนมากๆเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องไปเจอเอเฮ้ยนางสลิมแล้วก็น้องยุ้ยญาติเยอะนางสลิมบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเพราะหนูเนี่ยคิดว่าทั้งเอทั้งน้องยุ้ยไม่มีทางที่จะลดได้ไม่มีทางอีกต่อไปแล้วในชาตินี้หนูคิดอย่างนั้นเลยแต่ในสุว่าเฮ้ยเขาลงมาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะทั้งสองคนน้องเอแล้วก็น้องยุ้ยก็บอกว่าเขากินตัวนี้อยู่เขามีผู้ช่วยอยู่ก็คือตัวฮันนี่คิวนี่แหละค่ะอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกเฮ้ยหูสองคนนี้ไม่น่าจะลงได้ยังลงได้เลยอะไรเงี้ยหนูคงต้องหาผู้ช่วยที่ดีแล้วแหละเราเลยกินบ้างหนูเลยกินบ้างถามจริงๆพอกินบ้างคำว่ากินบ้างเนี่ยคนดูเวลาจะดูจะสนใจตรงนี้คำว่าเริ่มกินบ้างหนึ่งเดือนเอาหนึ่งเดือนก่อนมันเห็นผลยังไงเอางี้เลยนะจากที่เราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยกินอยู่ตลอดเวลาพอตักได้ลองเนี่ยไอ้ตัวนี้เข้าไปปุ๊บจากที่เราเคยกินจุกจิกไอ้ตัวนี้ไม่มีแล้วมันหายไปเองเหรอใช่ตอนแรกรู้สึกว่าตั้งแต่เห็นมันวางอยู่เงี้ยปกติน่ะหนูเดินไปแล้วนะแต่เนี่ยตั้งเห็นแล้วก็แค่นั้นเห็นก็มันก็วางอยู่งั้นนะใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มหิวตั้งจะไม่ค่อยหิวหรือเวลาถ้าเกิดทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะตั้งรู้สึกว่ามันอิ่มเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งก็ต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเอ้ยแหมมันพกเข้าอีกเดี๋ยวมันไม่ใช่นะ1เราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยอีกอย่างนึงอย่างเช่นว่าเฮ้ยพี่นุ้ยจะมากินต่อหน้าเนี่ยขอความร่วมมือหน่อยนะอะไรเงี้ยพี่นุ้ยช่วยไปกินที่อื่นหน่อยนะถ้าแกไม่อยากให้มีปลาดุกในบ้านแกไปที่อื่นใช่เขาให้ความร่วมมือก็ไปกินที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่อุ๊ยเราถือว่าเรามีผู้ช่วยที่ดีแล้วเราก็จะตามใจปากก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องช่วยตัวเองช่วยด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่มันต้องกินยังไงอะไรตักทานนะตื่นเช้ามาตักจะเอาเขาเนี่ยใส่ปากก่อนเลย1เม็ดแคปซูลแล้วก็หลังจากนั้นสัก5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยไปทานอาหารเช้าแค่นั้นเองง่ายๆเลยทั้งวันทั้งวันค่ะทั้งวันหมายถึงวันนึงกินแค่นั้นค่ะว้าวแล้วคุณลดน้ำหนักจากเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ต้องลงไปเป็น10โลได้ภายใน2เดือน2เดือนหนูพูดว่า2เดือนเลยเพราะตั้งเป็นคนที่ว่าถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วยังมีคนดูถูกโดยเฉพาะผัวเราดูถูกเนี่ยหนูยิ่งโคตรตั้งใจเลยใช่แต่มันก็อยู่กับที่ว่าเรากินอันนี้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติด้วยไม่ใช่ว่าอุ้ยเราแบบย่ามใจเราถือว่าเรามีอันนี้คิดว่าอุ้ยยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องช่วยด้วยส่วนหนึ่งใช่ใช่ค่ะดีมากมหัศจรรย์นะเฮ้ยพูดไปเล่นเดือนหนึ่งลดเป็น10กิโลนี่มหัศจรรย์2เดือน2เดือนเหรอหนูพูดตรงๆเลยว่า2เดือนไม่โกหกกันอย่ามาโกหกออกรายการมาโกหกไม่ได้2เดือนแต่เป็น10กิโลนี่มันมหัศจรรย์นะคือหนูตั้งใจเฮ้ยเธอกินไปอีกเดี๋ยวเหลือ43เหรออายุใจแป้วเลยอะเฮ้ยเอาทำไปเล่นไปนะถ้าเธอทำคนอย่างเธอเธอตั้งใจเธอทำได้นะคนอย่างเธอใจพวกเราเนาะอยู่ที่หนูว่าอยู่ที่ใจเราด้วยสาวๆมีใครสวยสู้เธออุ้ยไม่มีโอ้โหทั้งเหงื่อแตกเลยอะดีใจจังเลยอะเอ้าสาวๆมีใครสวยสู้อะไม่มีจริงๆทุกวันนี้มีความสุขไหมครับค่ะทุกวันนี้ตั๊กมีความสุขมากๆมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็ตั๊กพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหนูก็ไม่ได้มีเงินทองหรือว่ารวยล้นฟ้าหรือมีมากมายนะแต่ตั๊กมีความรู้สึกว่าคนเราอะความสุขในจริงๆแล้วอะมันหาได้ไม่ยากหรอกหาอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยความสุขอะแค่ความสุขเล็กๆน้อยที่เราจะหาจากมันได้เนี่ยตั๊กว่าแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วนี่เรื่องจริงนะหนูไม่อยากที่จะแบบวิไปมองคนอื่นแล้วฉันต้องเกียรติกายมีอย่างเขาอะไรเงี้ยอย่าไปอยากมีในสิ่งที่เราพอเรามีปุ๊บแล้วเรามีทุกอย่าไม่เอาคุณรู้ไหมผมเปิดรายการแล้วผมเปิดรายการมาทุกครั้งที่เจอคุณแล้วผมมีความสุขคุณสอนผมตลอดเลยคุณให้สิ่งดีๆจริงๆตักความเป็นตักในบางสิ่งบางอย่างมันให้กับตัวผมจริงผมได้ยินคำพูดที่ว่าถ้าเราเปลี่ยนไปเราจะมีทุกข์ไงบางอย่างเราควรรักษามันไว้เพื่อให้เรามีสุขเราก็รักษามันไว้สิแต่บางอย่างที่เรารักษามันไว้แล้วมันเป็นทุกข์ก็ทิ้งมันไปดิคุณให้ผมตลอดและจริงๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนไปโดยการเราทิ้งสิ่งไม่ดีอันนั้นน่าเปลี่ยนถูกไหมเนอะใช่แล้วถ้าเราเปลี่ยนไปโดยการเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอันนั้นก็น่าเปลี่ยนถูกไหมถูกค่ะตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับและภาพนี้คือภาพที่รายการทีวีโชว์ของมอบไปกับคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดท่านผู้ชมคงเห็นว่าเธอสวยขนาดไหนยังไงนะเห็นจริงๆนะภายใน2เดือนใช่ไหม2เดือนเองลดไป10กว่ากิโลใช่ครับเยี่ยมมากหนูก็ต้องขอบคุณอาด้วยครับหนูชอบรูปนี้มากเลยวันนี้หนูขออนุญาตอานะได้ครับหนูขออนุญาตมอบให้หนูแล้วไม่เป็นไรครับตั้งไว้ได้ตั้งไว้เลยครับมอบได้เลยโอเคครับคืออันนี้นะอานะ
อยากให้คุณผู้ชมฟังด้วยมันง่ายๆมากเลยตื่นเช้ามา1แคปซูลเม็ดเข้าปากเลยตื่นเช้ามาทำอันนี้ก่อนเลยนะ1เม็ดเข้าปากแล้วหลังจากนั้นสัก5นาที10นาทีก็ค่อยไปทานอาหารเช้าแค่นี้ง่ายๆและตั้งใจนะแล้วมันจะลดได้อย่างที่ตั๊กทำมาแล้วตั๊กทำได้คุณผู้ชมก็ทำได้ใช่ใช่แล้วมันมีข้อปฏิบัติอยู่ป่ะว่าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกกันนะคะว่าตรงเนี้ยเขาจะมีข้อปฏิบัติเลยให้ทำยังไงอะไรเงี้ยทำตามที่เขาบอกเลยง่ายๆเลยอ่ะไม่ยากเลยอ่ะใช่มันดีตรงไหนรู้ไหมมันสามารถกินอาหารให้ได้ครบ5หมู่เหมือนเดิมครับใช่ไหมใช่ไม่ใช่หมายความว่าทันนี้ห้ามกินนู่นห้ามทำนะไม่ใช่นะแต่ให้ปฏิบัติตนตามนั้นใช่ครับแล้วสำหรับวันนี้มามีอะไรพิเศษคุณผู้ชมไหมคือวันนี้ในอาตักขออนุญาตอานะวันนี้ด้วยแบบเป็นผิวโอกาสดีเสียตั้งประจาด้วยวันนี้สำหรับ100ท่านแรกเลยนะคะฮันนี่คิวเลเวลอัพวันนี้นะคะ10แคปซูล3กล่องในวันนี้แถมฟรีให้อีกนี่เลยค่ะ3กล่องนะคะเป็นฮันนี่คิวปังๆนะครับ7แคปซูลนะคะ3กล่องจากราคาปกติ 2,670 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,100 บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะ02-111-6000 02-111-6000 3แถม3ค่ะ 1,100 บาทเท่านั้นค่ะโปรนี้คุ้มสุดๆนะคะเฉลี่ยวันละ36บาทเท่านั้นเองนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะหรือจะเป็น LINE ก็ได้นะคะ @wmshop นะคะเข้าไปเลยนะคะหรือจะเป็น Google Honey Q ก็ได้ค่ะสแกน QR Code ก็ได้สามารถนะคะ100ท่านแรกหมดเร็วมากต้องรีบนะจ๊ะโอ้โหนี่คุณคล่องมากเลยนะฮะ คุณคล่องจริงๆ นะผมชื่นชมมันมีตัวอย่างพิสูจน์แล้วคือคุณคนนึงถูกไหม2เดือน10กว่ากิโลแล้วใครอีกเอ๊โอ้แต่ล้วนแล้วแต่คนที่ลดยากเลยมีหนูมีคุณเอชุติมามีน้องยุ้ยเยอะมีน้องน้ำพึ่งนัทธิกาแต่ละคนนี่ลงยากๆแต่ลงเป็น10 20โลอ่ะไม่เชื่อต้องเดินนี่ต้องไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่ามั่วไม่ได้มั่วไม่ได้มั่วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็อยู่ที่ท่านเขามีคำแนะนำมีข้อปฏิบัติและการรับประทานก็ช่างง่ายได้เหลือเกินก็อยู่ที่ท่านที่ท่านจะเป็นยังไงแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เธอให้เราแน่ๆนอกจากความสวยความงามที่มาให้ในวันนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ให้แน่ๆก็คืออะไรที่จะต้องเปลี่ยนในชีวิตก็คืออะไรที่มันเป็นทุกข์ก็เอาทิ้งไปสิอะไรที่มันดีที่เป็นความสุขก็เอาเข้ามาสิอย่าเก็บสองอย่างรวมกันมนุษย์ทั่วไปทำอย่างนี้หมดครับคือเก็บสองอย่างรวมกันและชีวิตทันโทษนะครับไม่ได้คำหยาบตั้งใจจะพูดจริงๆแต่ไม่ใช่คำหยาบชีวิตก็เลยชิบหายครึ่งดีครึ่งชิบหายครึ่งดีครึ่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันจะเป็นไปทำไมใช่ค่ะอย่าเป็นถูกไหมใช่ค่ะกลับไปจะรักหมาถูกต้องไหมโอ้นี่นะหนูบอกเลยว่าหนูว่าโชคดีหนูมีบุญมากได้ไปเจออาได้คำแนะนำที่ดีกลับไปตาตาแม่ขอโทษนะลูกตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมคิดว่าท่านก็คงเป็นคนฉลาดมากนะครับก็ท่านก็เล่นหมากรุกเก่งครับโอ้คุณได้อะไรจากท่านบ้างครับก็ได้ความฉลาดนี่แหละครับโอ้